ลึกลับของไอแซคนิวตันนะครับโอ้โหไอเซอร์ไอแซคนิวตันยังมีบันทึกลับด้วยเหรอวะนี่ไม่อยากจะเปิดเผยแล้วครับเดินเนี่ยลุงขออ่านเป็นคนเดียวดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะลึกลับซับซ้อนเอาจั่วหัวนิดเดียวเผยบันทึกลับของไอแซคนิวตันที่พยายามไขความลับปริศนาเอ้ยโทษพีระมิดว่าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่วันสิ้นโลกเฮ้ยเอางั้นเหรอไอแซคนิวตันนั้นใช่แล้วพวกเราจะค่อยหรือว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะฮะมนุษย์โลกมนุษย์รู้จักเซอร์ไอแซคนิวตันก็คือเป็นนักคณิตศาสตร์ตัวยงคนหนึ่งนะฮะหมายเลขหนึ่งของยุคสมัยนั้นนะครับยังไม่พอยังเป็นนักฟิสิกส์ด้วยนะครับยังไม่พอไอแซคนิวตันมากกว่านี้ดาราศาสตร์ก็มีอีกโหรวมศาสตร์ทั้งหมดเยอะแยะเลยนะการรับรู้ของคนที่มีถ้าลุงจะมาตรงนี้แล้วผมว่านะจะทำให้ท่านที่ฟังเนี่ยฮะจะวิตกออกกับเพื่อมจนเกินไปลองอีกสักพารากราฟสิคือเข้าไปเห็นภาพอะไรต่างสารภาพที่ของเป็นของนิวตันเก็บเอาไว้ก็ว่ากันไปนะครับก็มาอธิบายภาพที่ว่าเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่มันผูกโยงเป็นเรื่องราวของวิชาฟิสิกส์มาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายนะครับว่าไอ้เจ้าแรงโน้มถ่วงโลกมันเป็นมันมายังไงมันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วมันมายังไงได้แต่คำพูดว่าเป็นแรงโน้มถ่วงแต่ต้นเหตุต้นทางครับว่าทำไมมันจึงมีแรงโน้มถ่วงของโลกนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยฟังใหม่นะครับคำว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยพูดกันมานานมากก็ไม่รู้ว่าจริงๆสุดท้ายก็ไม่รู้มันคืออะไรได้แต่ภาษาพูดแรงโน้มถ่วงเห็นไหมโอเคไหมถ้าใครก็ตามที่บอกว่าถ้ารู้ว่าอ๋อแรงโน้มถ่วงมันคือนี่เมื่อรู้ว่ามันคือนี่คำถามต่อไปมันก็บอกว่าคือนี่มันมาจากที่ไหนเนี่ยจึงบอกว่าคือนี่เห็นไหมครับคือขั้นตอนในการตามหาคำถามย้อนกลับเนี่ยเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งฮะแรงโน้มถ่วงทุกวันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มีแต่ภาษามาพูดแรงโน้มถ่วง gravity graviton มั่งมีแต่ภาษามาพูดแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอาไหมลุงจะบอกแล้วอย่าเชื่อลุงนะลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะ ลุงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงอย่าเชื่อลุงนะฟังให้ดีแล้วอย่าเชื่อลุงรู้จักคำว่าสแตติกไหมทีเนี้ยสแตติกจริงๆมันแปลว่านิ่งสแตติกมันแปลว่านิ่งเออจะเขียนว่าไงไอ้ผมสะกดภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็มาจะสะกดได้มันผิดไม่ใช่หรอกนะโอเคไหมสแตนะสแตติกแปลว่านิ่งจำไว้เลยครับสแตติกแปลว่านิ่งภาษาพุทธะมันมีคำว่านิ่งก็คือนิจจังเห็นไหมนิจจังแปลว่านิ่งมันอยู่ตรงข้ามกับอนิจจังอันนี้แปลว่าไม่นิ่งนิ่งกับไม่นิ่งเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากัน
มันไม่เท่ากันมันไม่คือกันเห็นไหมนั้นสแตติกเป็นคำว่านิ่งถามว่าจุดไหนมันนิ่งในโลกใบนี้เอาปากกาถ้าวางอยู่บนนี้มันนิ่งอยู่เนี่ยใครก็รู้มันนิ่งเนี่ยแปลงลบกระดานใครก็รู้ว่ามันนิ่งควายตัวหนึ่งมันยืนอยู่กลางทุ่งมันยืนเคี้ยวเอื้องอยู่เคี้ยวเอื้องแกลบๆมันไม่นิ่งนั่นรู้ป่ะยกเว้นไปทำอะไรก้อนหินใช่ไหมจำลองเอาไว้หล่อเอาไว้นิ่งๆเห็นไหมต้นไม้ไม่นิ่งนะยกเว้นต้นไม้ตายต้นไม้ตายนิ่งแน่นอนต้นไม่เป็นไม่นิ่งนะครับต้นไม้มันไม่นิ่งเห็นไหมคำว่านิ่งๆเนี่ยก็คือเรื่องราวของคำว่าสแตติกภาษาพุทธะเรียกว่านิจจังนะครับจำด้วยครับมันอยู่ที่ศูนย์กลางของโลกท่านเองครับที่มันนิ่งได้อยู่ศูนย์กลางของโลกเท่านั้นที่มันนิ่งได้ห่างจากศูนย์กลางเข้ามา1มิลลิเมตร1มิลลิเมตร1เซนติเมตร1เมตร1กิโลเมตร100กิโลเมตร1,000กิโลเมตรไม่มีจุดไหนนิ่งเลยครับงั้นจุดที่มันนิ่งก็คือในศูนย์กลางของโลกใบนี้นั่นแหละแรงโน้มถ่วงมันอยู่ที่จุดนั้นนะครับแรงโน้มถ่วงนะครับ gravity มันอยู่ที่จุดนั้นนะครับเห็นไหมฮะทุกวันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้แรงโน้มถ่วงเนี่ยครับแต่รู้ว่าแรงโน้มถ่วงแต่พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ได้อยู่ที่กระดานดำเนี่ยพิสูจน์ได้แค่อะไรลูกมะม่วงหล่นมาจากต้นเสียงดังตุ๊บถึงพื้นดินใช่ไหมฮะระยะทางบนกับล่างถึงตุ๊บเท่ากับเท่าไหร่เข้าสูตรโครงสร้างสมการของคณิตศาสตร์บอกเป็นคำตอบโป๊ะเลยได้แค่นั้นเองเอาทีนี้จากแผ่นดินลงไปเนี่ยเข้าไปข้างล่างถึงจุดศูนย์กลางใครไปคิดคำนวณเชิญดิครับมีปัญญาไม่มีปัญญาเลยอย่ามานั่งขี้คุยนะยกไว้เดาสี่ข้างถูต่อ เห็นไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเสาต้นเสาต้นเสาอะไรต้นเสาสะพานมันก็นิ่งนิ่งแบบนั้นไม่ใช่นิ่งแบบสแตติกนะครับมันนิ่งแบบคอนสแตนต์ตรงนั้นนะใช่ไหมครับรู้ไหมทุกๆคอนสแตนต์ที่อยู่ในพื้นผิวโลกนี่รวมทั้งหมดรวมทั้งหมดนะไปที่จุดเดียวก็คือสแตติกนั่นเองคือศูนย์กลางของโลกนะพลังงานศักดิ์ที่เขาว่านะครับพลังงานศักดิ์ที่เขาว่านะ potential energy นี่แหละครับคือพลังงานศักดิ์หรือแรงโน้มถ่วงไอ้ตรงนั้นนะครับที่เขาว่าเนี่ยตัวนี้เองโอเคไหมโอเคไหมที่เขาว่าด้วยก็ได้อยู่แค่นั้นได้ตัวเลขได้สมมติขึ้นมาตรงที่ถึงจริงๆมันไม่มีกันเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไอ้เจ้าแรงโน้มถ่วงจริงมันอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้จริงๆคือแรงดูดคือตัว V ฮะ vacuum ครับตัว V นะฮะตัว V เนี่ยเห็นไหมจะเท่ากับตัว P ที่เนี่ยคือ pressure นั่นเองครับ V เท่ากับ P ครับจึงจะรู้ตรงนี้ได้ V เท่ากับ P เนี่ยฮะทางวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ไม่ได้แปลว่าทางวิทยาศาสตร์จะปฏิบัติการให้เท่ากันไม่ได้แต่ในเชิงคณิตศาสตร์สามารถอธิบายโยงใยเข้าไปปุ๊บให้เท่ากันได้วิชาคณิตศาสตร์อธิบายความให้เกิดคำเท่ากันได้แต่วิทยาศาสตร์คือการกระทำไม่สามารถทำให้เท่ากันทำไม่ได้งั้นวิทยาศาสตร์จะมานั่งขี้คุย นะคณิตศาสตร์ก็ได้แค่คิดทำก็ไม่ได้ไปถึงกระบวนการทำไม่ได้เลยได้แค่คิดก็พากันไปตามความคิดของเจ้ากันแล้วกันรู้ไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียว
ก็เล่าสู่กันฟังในรูปแบบของลุงๆกันแล้วกันนะโอเคไหมเนี่ยไปมาแล้วนะฮะนิวตันอย่างเดียวนะไปกันใหญ่แล้วลุงเราอาจจะมองเห็นว่านิวตันนั้นในภาพของผู้อธิบายทฤษฎีแรงโน้มถ่วงที่ผูกโยงโลกแห่งฟิสิกส์เข้าด้วยกันจนกลายเป็นชุดคำอธิบายหลักในการอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์กระแสหลักที่โลกเราเข้าใจมาตลอดแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่านิวตันกับมีความเชื่อชนิดที่ว่าหลงไหลไปกับทฤษฎีแปลกประหลาดหรือที่เราหลงไหลไปกับทฤษฎีแปลกประหลาดหรือที่เราอาจจะเรียกกันในปัจจุบันว่าทฤษฎีสมคบคิดอยู่ไม่น้อยเมื่อในบันทึกลับของเขาได้มีความพยายามในการใช้รหัสลับในคัมภีร์ไบเบิลด้วยการคำนวณวันเวลาของวันสิ้นโลกที่กำลังจะมาถึงผ่านหน่วยวัดโบราณในการสร้างพีระมิดในอียิปต์เอาเข้าไปงานเนี่ยบันทึกลับเนี้ยบันทึกลับฉบับนี้ถูกเปิดประมูลที่เว็บไซต์นะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าราคาของมันอาจจะพุ่งขึ้นไปได้อีกหลายแสนปอนด์โอ้ยพอเป็นการค้าขายไปแล้วจบนะแค่นี้เองถ้าเป็นการค้าขายไปแล้วลุงไม่ต่อแล้วต่อก็เสียเวลาลุงเนาะไปเรื่องอื่นนึกว่าจะมีอะไรพระโถนึกว่าจะมีโอเคอย่างนั้นก็เป็นปักหมดมันมีสัญลักษณ์อะไรเป็นรหัสลับว่าโลกมันจะแตกยังไงโลกมันก็ไม่แตกนะไอ้คำว่าแตกคือกระจายใช่ไหมเหมือนแก้วแตกใช่ไหมครับคำว่าแตกมันอารมณ์เป็นอย่างนั้นนะแก้วแตกโลกแตกไม่มีสิทธิ์โลกใบนี้ไม่มีสิทธิ์แตกแต่โลกใบนี้เสื่อมสลายหายไปได้ไหมได้เพราะมันเข้าอยู่ในกฎของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเกิดขึ้นมาขนาดเล็กเติบขึ้นมาใหญ่โลกใบนี้จากใหญ่มันก็จะลดน้อยลงไปอีกทีหนึ่งก็จะเล็กลงแปลว่าพลังงานในโลกนี้มันจะหมดลงนั่นเองครับพลังงานในโลกนี้มันจะหมดลงง่ายๆเลยอย่าไปไกลมันจะถูกดวงอาทิตย์เนี่ยดูดกลับคืนบอกให้ก็ได้นะดูดเข้าไปเพราะว่าดวงอาทิตย์ตัวนี้มันใหญ่กว่ามันมีแรงดูดมากกว่าที่เขาว่าแรงโน้มถ่วงนั่นแหละอันเดียวกันแรงดูดกับแรงโน้มถ่วงอันเดียวกันแต่ลุงบอกว่าแรงดูดนะคือตัว V เนี่ย vacuum ตรงนี้แหละครับนะชาวฟิสิกส์เขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงแต่ลุงบอกว่าแรงดูดคือตัว V vacuum ครับนะแล้วต้องเข้ากับ pressure จึงจะรักษาความเป็นโลกใบนี้อยู่ได้ถ้าหากว่า vacuum มากกว่า pressureโลกใบนี้มันก็ใหญ่ขึ้นแรงดูดมันเยอะไงมันใหญ่ขึ้นดูดเอาต่างๆมาเติมเต็มดูดเอาอะไรต่างๆมาเติมใช่ไหมแต่โดยเนื้อในมันจะเท่ากับผลักคือตัว P มันจึงรักษาความเป็นสมดุลของโลกไว้ได้ชั่วนาตาปีเท่ากับ P แต่ตัว P น้อยลงเมื่อไหร่ตัว P มันจะน้อยลงคือแรงผลักจะน้อยกว่าแรงดูดเมื่อไหร่น่าคิดนะแรงผลักจะน้อยกว่าแรงดูดเมื่อไหร่โลกมันก็ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าหากว่าแรงดูดน้อยกว่าแรงผลักเมื่อไหร่โลกมันก็จะเล็กลงไม่งงนะมันน่างงจริงนะเอาแรงดูดแรงผลักเนี่ยขอทีเถอะครับ
มันไม่ใช่เข้าใจง่ายนะเนี่ยเอาเออยังไงจะให้ท่านเข้าใจลุงก็มีหน้าที่ให้ท่านเข้าใจอ่ะเนาะถ้าหากว่าไม่มีเจตนาจะให้เข้าใจได้มานั่งพูดทำไมเนาะทำนองเดียวกันถ้าไม่อยากจะเข้าใจจะนั่งดูนั่งอยู่หน้าจอทำไมเนาะเออแรงดูกับแรงผลักเริ่มต้นมันยังไงยังไงมันต้องเริ่มต้นจากดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันเริ่มต้นตัวอื่นไม่ได้ครับในดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะไปเริ่มต้นตัวอื่นมันไม่ได้โอเคไหมแรงดวงอาทิตย์มันก็มีแรงดูดแรงผลักก็มันเหมือนกันเนี่ยเออที่เขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงโน้มถ่วงนั่นนะครับนะมันดูมาจากไหนมันจากศูนย์กลางของมันนั่นแหละครับผลักออกมาก็ผลักมาเงี้ยแล้วมันก็โดดกลับคืนไปทีนึงเนี่ยโดดกลับขึ้นไปเงี้ยเฉพาะตัวมันนะแต่ด้วยเหตุที่มีพลังมหาศาลมันก็ปล่อยพลังมาเนี่ยพลังงานเนี่ยออกมาหาโลกใบนี้นั่นเองครับโลกใบนี้โลกใบนี้มันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นะก็เรามองอยู่ในฝั่งโลกไปหาดวงอาทิตย์มันก็เห็นดวงอาทิตย์เล็กใช่ไหมครับแต่ถ้าหากไปยืนที่ดวงอาทิตย์มันพูดมาหาโลกประจิ๋วหรือมองไม่เห็นโลกเลยซ้ำไปเพราะมันเล็กอ่ะเห็นไหมครับเคยคิดงี้บ้างไหมครับแต่ลุงคิดอย่างนี้นะวิธีคิดของลุง เออลุงถึงเข้าใจมันไงเอาล่ะอันนี้ดวงอาทิตย์มันก็มีแรงผลักแรงดูดของมันมันจึงรักษาความเป็นดวงอาทิตย์ได้ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงลุงออกบอกว่า V กับ P นี่แหละครับโอเคไหมไอดวงอาทิตย์มันก็มี V เท่ากับ P เหมือนกันมันจึงรักษาความเป็นดวงอาทิตย์ไปได้แวร์คืออ้างกับเพรสเชอร์อันเดียวกันเป๊ะภาษาเดียวกันเลยโลกใบนี้ก็เหมือนกันในศูนย์กลางมันก็มีคำว่าเพรสเชอร์มันก็ดันออกมาเหมือนกันแวร์คืออ้างมันก็ดูดกลับเหมือนกันละโว้ยเหมือนกันมันจึงรักษาความเป็นโลก V ก็เท่ากับ P เหมือนกันแหละเห็นได้ยังทีนี้ถ้าหากตัวแรงดูดมันน้อยนะมันน้อยแรงดูดมันน้อยโลกมันนี่มันจะเคลื่อนเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นมันน้อยอ่ะแรงดูดมันน้อยแรงดูดน้อยนะคำว่าแรงดูดน้อยเนี่ยเดี๋ยวนะแรงดูดได้แต่มากแรงดูดน้อยใช่ไหมใช่ต้องบอกว่าแรงดูดน้อยโลกมันจะเคลื่อนเข้าไปหาดวงอาทิตย์เข้าใกล้ไปเรื่อยเห็นไหมเข้าใกล้ไปเรื่อยไอ้ฝั่งนี้ยังไงมันต้องมากกว่าดวงที่มันต้องใหญ่กว่าโลกทั้งไม่กี่ร้อยเท่าอ่ะนะมันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นตัวใหญ่กว่าตามแนวคิดของนิวตันเทหาวัตถุที่อะไรก็ตามที่มันใหญ่กว่ามันย่อมมีพลังมากกว่าพลังงานมากกว่ามันจะแสดงศักยภาพพลังงานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางระยะห่างเช่นถ้าเทียบกับดาวดวงอื่นเอาดาวพุธดาวพุธอยู่แถวนี้แหละดาวศุกร์อยู่แถวนี้เห็นไหมนั่นก็หมายเป็นโลกเราเมื่อมันอยู่ใกล้มันก็มีความรุนแรงเข้าหากันนะดูดผลักเพราะฉะนั้นต่อไปวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยก่อนที่โลกมันนี่มันจะหมดโลกมันนี่มันไม่แตกไปแล้วล่ะครับให้มันแตกเปรี้ยงมันแก้วแตกไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้ามันเล็กลงน่ะใช่เหมือนกับดาวพุธเนี่ยที่มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวก็ถูกดูดเพราะมันเข้าใกล้ไปเรื่อยล่ะครับสุดท้ายก็ดวงอาทิตย์ก็งับหมดหรืออะไรล่ะครับหมดไปแล้ว1ดอกต่อไปก็เป็นวาระของดาวศุกร์ก็เคลื่อนไปเหมือนกันแหละครับเหมือนกันดูไปด้วยสุดท้ายก็โดนดวงอาทิตย์งับหมดออกเป็น2ดอก อนาคตข้างหน้าโลกใบนี้ก็ถูกดูดเลยเดี๋ยวก็หมดไปกลืนไปทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพราะตัว V มันจะลดน้อยลงแรงดูดมันจะน้อยลงเมื่อแรงดูดน้อยไอ้ตัว P ก็น้อยเพรสเชอร์ก็น้อยด้วยเหมือนกันเพราะ P กับ V มันจะเท่ากันโดยเนื้อของมันแล้วเมื่อแรงดูดน้อย
แรงแผ่มันก็น้อยคล้ายๆกับว่าเมื่อเวลามันดูดมันก็ผลักออกนี่ๆเขาว่าแรงผลักมันออกไปอย่างเงี้ยไม่รู้กูจะผลักมึงดวงอาทิตย์โอเคไหมเพราะกูมีคำว่าตัว V ดูดเนี่ยมันเท่ากับตัว P ถ้า P มันผลักไปมันก็เท่ากับดูดอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเหมือนกับเรายืนอยู่เฉยเพื่อนมาผลักเราอย่างเงี้ยใช่ไหมผลักเราผลักเราก็เสมือนหนึ่งข้างเนี้ยอีกข้างหนึ่งถูกดึงไงฮะถูกดึงก็คือดูดใช่ไหมถูกดึงก็คือดูดนึกออกไหมครับยืนอยู่เฉยนะมีใครก็ไม่รู้มันดึงดึงเลยแล้วดึงไปปุ๊บข้างหลังเหมือนกับถูกผลักงงไหมครับก็จำลองภาพเองชี้ประตูเฮ้ยยืนเฉยแต่มันจะไม่ได้อะแล้วยืนอยู่นิ่งอ่ะถ้ามีคนมาเอาเชือกมาผูกคอดึงกระตุกคนที่ผูกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เอานึกออกไหมครับอาจจะไปบังต้นเสาไว้ก็ได้อยู่ๆก็ดึงกระตุกคอมันก็เหมือนกับคนหนึ่งมาผลักหลังเราท่านเองคำว่าผลักคือตัว P คำว่าดึงคือตัว V ก็คือดูดนี่เหมือนกันครับโอเคไหมรวมความแล้วถ้าหากว่าตัว V แวกๆมันน้อยมันน้อยลงมันก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปดูดเข้าไปด้วยที่สุดแล้วดวงอาทิตย์มันจะโลกก็จะหมดไปไม่ใช่แตกสลายโอเคบริบทอย่างนี้นะฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่นะแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานี่คำว่าดับอยู่ตรงนี้ดับนึกออกไหมครับโลกมันตั้งอยู่ตรงนี้นี่คือโลกตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่นานเท่าใดก็จะถูกดูดไปเรื่อยครับงงไหมครับสุดท้ายก็ดวงอาทิตย์กลืนกินหมดนี่แหละครับเมื่อดาวนพเคราะห์ถูกกลืนไปหมดเรียบร้อยเหลือแต่ดวงอาทิตย์อย่างเดียวนะมันก็เผาผลาญตัวมันเองนี่งูกินหางนะฮะเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยในศูนย์กลางมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แต่นอกศูนย์กลางเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เนี่ยมันก็ลุกไหม้กันอย่างเงี้ยที่บอกก็เรียกว่าอะไรซันสปอตซันสปอตหนักๆเขาก็บอกว่าลมสุริยะมาแล้วลมสุริยะผมไม่ยอมรับแน่นอนนะฮะลมสุริยะบอกให้ทราบไป เพราะว่าคำว่าลมเนี่ยมันใช้อารมณ์ของเราเองในการที่จะพูดเช่นลมพัดนั่งอยู่กลางทุ่งนั่งลมพัดมาลมพัดมาไอ้คำว่าลมตรงเนี้ยมันเป็นอารมณ์ของมนุษย์โลกที่คุยกันไงเออพอจะรู้เอออารมณ์ของลมพัดเปิดพัดลมมันเออมันเข้าใจได้วะแต่ถ้าลมสุริยะน่ะมันไม่ใช่เออสุริยะมันไม่มีลมโอเคไหมอย่างงอย่างโง่ตามมันนักวิทยาศาสตร์ด้วยโง่ตามมันก็ยุ่งสิครับใช่ไหมแต่ดวงที่มันมีพลังงานพลังงานที่ส่งมาก็คือเรื่องของแสงกับความร้อนนี่เองนะครับมันมาทั้งความร้อนกับแสงโลกไปเนี่ยมันพลังงานโลกดวงที่คือส่งพลังงานความร้อนมาให้ส่งความร้อนมาให้นั่นแหละโอเคไหมส่งความร้อนในความร้อนมีพลังงานก็พลังงานความร้อนพลังงานความร้อนอันเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมครับเห็นไหมฮะจึงทำให้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้ก็คือพลังงานของดวงอาทิตย์นี่เองครับจึงทำให้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้ทีนี้พอเวลาหมุนรอบตัวเองปุ๊บมันก็รักษาความเป็นโลกคือ V เท่ากับ P ที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความประหลาดใจจะเข้าใจได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับแต่ลุงหลับตาพูดเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้ไม่มีปัญหาเมื่อไหร่ก็เหมือนกันนะเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าผมเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นภาษาที่ต่างจากทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเขาบอกว่าลมสุริยะนี่ถามว่ามันคืออะไรโถทำไมจะไม่รู้เดากันยังได้รู้ไหมเขาไม่พูดความจริงหรอกรู้จักคำว่าโครงการฮาร์ปไหมครับฮาร์ปรู้จักฮาร์ปไหมเนี่ยฮาร์ปไหมเออไปกดเอาเอง H double A เลย A R P ใช่เปล่าดูนะฮาร์ปลุงก็ผิดถูกเหมือนกันนะโครงการฮาร์ปทำให้เสาไฟฟ้าทำให้ไฟดับกันทั้งเมืองเป็นเวลา2วันต้องคืนนี่คือฮาร์ปให้รู้ไว้ไม่ใช่ลมสุริยะจากดวงอาทิตย์อย่างโง่ตามเขาลุงจะบอกให้ดูปิดข่าวสร้างอย่างอื่นของจริงไม่พูดเถอะ
ลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะแต่ลุงรู้พวกนี้ก็แล้วกันลุงก็เล่าสู่กันฟังก็แขนเองไม่อะไรแบบถามว่าท่านเสียหายอะไรไหมผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้อ่างอะไรทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยใช่ไหมต่างคนต่างไม่เสียแต่รู้ดีไหมล่ะรู้ไว้เถอะพี่อะไรไม่ได้แบกไว้นะสิ่งที่เรารู้เนี่ยความรู้ไม่ได้แบกเอาไว้นะให้รู้ไว้ความรู้ดันรู้นี่มันก็เป็นประโยชน์ก็แขนนั่นเองนะหรือใครจะว่าจังใดนะครับอ้าวบล็อกผู้ใช้รายนี้ใช่ไหมอ้าวแล้วผมจะไปบล็อกได้ยังไงเลย